ที่นี่ไม่มีปั๊มน้ำมันนะทุกทุกไม่มีปั๊มน้ำมันทุกคนถ้าเกิดว่าจะซื้อน้ำมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้ำเย็นคือน้ำที่แช่ในห้องฟรีซอ่ะคือน้ำแบบนั้นเลยน้ำที่อุณหภูมิประมาณติดลบ2-3องศานี่เป็นเครื่องครัวอะไรเงี้ยอุ้ยเนี่ยเนี่ยสมมติถ้าร้อนแกงส้มหรือว่าอะไรแกงส้มใต้ได้ไหมแกงส้มนครศรีอร่อยมากเลยคือถ้าเป็นที่วิถีไบเกอร์อ่ะมันจะไม่มีที่ไหนที่สูงกว่านี้แล้วทุกคนหายใจไม่ออกแล้วในที่สุดเรามาถึงการตุงล่าหลังคาโลกทุกคนเป็นไงบ้างครับผมขับมาถึงนี่เหมือนขับในลักนาวครับชิวๆเหมือนขับในลักนาวตะกี้หน้าซีตลอดทางเลยนะไปกันต่อครับ let's goสวัสดีทุกชายแดนอินเดียปากีทุกคนเลยแล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่ผมบอกว่าผมจะมาเยี่ยมชายแดนปากีซึ่งตอนนี้ผมมาแล้วทุกคนผมมาด้วยกับขับรถไบค์มาตั้งแต่ EP นู่นมาจากเลห์ลัดดาร์กมาถึงนุบล่าแล้วก็ขับต่อมาที่ทุกเป็นดินแดนที่แบบผมอยากจะมาตั้งนานแล้วถามว่าทำไมทุกคนเพราะที่เนี่ยเป็นดินแดนมุสลิมแท้ 100% เลยทุกคนเป็นแดนของมุสลิมแต่ก่อนในปี1971ทุกคนตรงนี้เคยเป็นปากีสถานหลังจากนั้นก็โดนทำสงครามกับอินเดียนี่แหละอินเดียก็ได้อินเดียชนะไปก็ได้ปกครองตรงนี้ไปทุกก็กลายเป็นสังคมของอินเดียกลายเป็นประชากรอินเดียนจากแต่ก่อนที่เขามีสัญชาติของแบบปากีสถานบัลตี้ชาวที่นี่เขาจะเรียกว่าบัลตี้ทุกคนแต่กลับกลายเป็นหลังจากปี1971ประชากรบัลตี้กลายเป็นประชากรอินเดียนทุกคนแล้วคลิปนี้ผมโคตรที่อยากนำเสนอมากถามว่าทำไมคือความเป็นอยู่ที่เนี่ยผมเคยดูหนังปากีนะผมเคยดูซีรีส์ก็ปากีทุกคนแล้วผมคิดว่าตอนเนี้ยผมอยู่ในปากีแล้วผมไม่ได้อยู่ในอินเดียแล้วทุกคนคือผมการวิถีชีวิตการเป็นอยู่ที่เนี่ยมันออกปากีเลยอ่ะมันไม่ออกอินเดียแล้วถ้าอินเดียจะอีกแบบนึงผู้คนจะอีกแบบนึงปากีเขาก็จะมีลักษณะของเขาความเป็นพิเศษของเขาอีกแบบนึงทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าวิถีชีวิตคนทุก1วันทุกคนตั้งแต่ตอนเช้าจะไปดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างในพื้นที่ของเขาในหมู่บ้านเขามีอะไรกันบ้างคือหมู่บ้านของเขาทุกอยู่ข้างกลางเทือกเขาเลยนะซ้ายขวาหน้าหลังก็คือเป็นเทือกเขาทุกคนแล้วก็มีข้างๆผมเนี่ยได้ยินเสียงน้ำปะได้ยินเสียงน้ำไหมอันนี้คือแม่น้ำโชกทุกคนแม่น้ำที่แบบบนยอดเขาหิมาลัยอ่ะแล้วน้ำมันแรงมากน้ำจากหิมะเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆอันนี้เป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากยอดเขาหิมาลัยนะเป็นน้ำที่หิมะละลายลงมาทุกคนไหลแรงมากเคยมีคนบอกว่าคนลงไปเล่นน้ำนี้แหละแล้วถามว่าทำไมแล้วยังไงต่อรู้ปะลงไปเล่นน้ำนี้แล้วน้ำพัดลอยพาไปถึงชายแดนเกือบถึงปากีทุกคนน้องเขาจะลงเล่นแหละผมว่าเดี๋ยวน้ำมันแรงมากจริงเขาก็เลยไม่อนุญาตให้เล่นเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเล่นกันนะแค่เอาเท้าไปจุ่มได้แต่ห้ามเล่นเอาเท้าไปนั่งที่ริมตลิ่งอ่ะแล้วก็เอาเท้าจุ่มคือโอเคแต่ถ้าเล่นอ่ะคุณลองให้บิวไปถึงชายแดนปากีแน่จริงๆนะผมถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสอ่ะผมอยากจะให้คุณมาเปิดใจลองดูที่หมู่บ้านนี้เพราะว่ามันมีอะไรที่พิเศษแล้วก็มีอะไรที่แปลกๆมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุกคนผมมาถึงทุกเมื่อวานทุกคนแล้วที่พักที่นี่คือถูกมากที่พักที่นี่ผมได้ในราคา700รูปีก็ประมาณ300กว่าบาททุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่พักถ้าเกิดว่าคุณมาจากที่ไหนก็แล้วแต่คุณอาจจะมาพักที่นี้ก็ได้เพราะว่า700รูปี1ห้องแล้วห้องมันถูกมากคือที่อื่นผมไปดูแล้วนะมัน 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000 แต่ที่นี่คือ700รูปีเดี๋ยวพาไปดูกันเฮ้ยก่อนที่จะไปโรงแรมทุกคนก่อนที่จะไปที่โฮเทลเรามีสิ่งหนึ่งอยากจะนำเสนอนั่นก็คือผลไม้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่เนี่ยที่นี่เขาจะหากินได้แบบง่ายเลยเขาจะปลูกกันทั่วไปเลยทุกคนแล้วที่ไทยมันไม่มีมันเฟี้ยวด้วยมันอร่อยด้วยนี่ทุกคนแอปริคอตสดๆจากต้นคือถ้าเกิดว่ามาถึงทุกอ่ะต้องกินแอปริคอตนี่แล้วก็มันหาไม่ได้ในไทยนะในไทยก็คือจะอิมพอร์ตเท่านั้นใช่ดูอันนี้เป็นลูกแดงๆมันจะหวานมากเดี๋ยวไปล้างก่อนทุกคนอ
เฮ้ยไฟฟ้าทำอะไรอ่ะล้างหน้าล้างหน้าโอ้ยเนี่ยน้ำสะอาดใช้ทำได้ทุกอย่างเลยล้างหน้าแปรงฟันติดเช้ามาทุกคนเยอะไปเลยเดี๋ยวขออนุญาตล้างแอปปี้ก่อนนิดนึงหุยหุยโอ้ยทำไมน้ำเย็นวะหุยหุยไม่เย็นไงเย็นปะโอ้ยยังกับน้ำแข็งมันเย็นมากเลยทุกคนอันนี้ผมอยากจะแนะนำนะถ้าเกิดว่ามาถึงตุ๊กอ่ะต้องได้กินแอปปิคอตเพราะมันเป็นผลไม้ประจำของที่นี่แอปปิคอตกับวอลนัทแหละแต่วอลนัทหายากนิดนึงแต่นี่แอปปิคอตมันเม็ดมันก็กินได้นะผมเห็นคนเขากินคนพื้นเมืองเขากินกันอ่ะนี่มันจะเป็นประมาณนี้ปุ๊บนะหุยหวานหวานมากหวานมากบ้านเรามันผลไม้ประมาณอะไรนะประมาณผมไม่รู้เหมือนกันว่าประมาณอะไรที่บ้านเราไม่มีนี่ดูเนื้อนะมันหวานมากเลยนี่มันเป็นช่วงฤดูมันผมไม่แน่ใจว่าทั้งปีหรือเปล่าแต่หาได้กินทั่วไปในทุกคนแอปพีคอตแอปพีคอตเนี่ยคำหนึ่งนี่นะน้ำที่มามันไม่ใช่น้ำจากเครื่องกรองหรือว่าอะไรนะมันคือน้ำเล่ธรรมชาติ 100% ที่มาจากบนยอดเขาอ่ะเขาก็ทำทางมามันมีลู่ทางมาจากฝั่งข้างหลังถ้าเกิดว่าใครได้ดู EP ที่ผมไปละหมาดมัสยิดอ่ะมันจะเป็นทางผ่านใหญ่เลยอ่ะนี่เป็นร่องน้ำแบบนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังดีกว่าเข้าไปดูห้องพักก่อนเข้าไปดูห้องพักแป๊บนึงซัมมาเลกุมไบซับยี่อันนี้คนนี้เป็นเจ้าของนะน้ำเยียร์อัพก็คนนี้เจ้าของดีมากเลยเขาดูแลเทคแคร์กูดเซอร์วิสดูแลเทคแคร์ดีมากอามิดุลาอันนี้วันคัมจูวิสิตุรุกพีทคัมเยียร์ไทยพีเปิลทุกคนห้องพักที่นี่คือดีมากเลยนะเขามีให้ครบเลยอ่ะแต่แค่ไม่มีทีวีหมอนที่นอนอะไรเงี้ยบรรยากาศอะไรเงี้ยแบบดีมากวิวดูวิวนะวิวข้างนอกก็จะเป็นคล้ายๆกับสวนหย่อมนิดหน่อยอะไรเงี้ยผมหายใจไม่แล้วก็ไฟสวิตช์ปลั๊กอะไรนู่นนี่นั่นห้องที่นี่คือสวยนะเป็นห้องไม้อะไรเงี้ยข้างบนก็เป็นไม้ใหญ่เลยเบอร์เริ่มเลยแล้วก็เป็นเรียงกันข้างบนไม้เนี่ยก็คือเป็นวิถีของเขาเลยเขาจะลาดปูนข้างบนกันบนไม้อีกทีนึงมันก็อันนี้เขาใช้เป็นคานแน่เลยไม้ใหญ่เนี่ยแบบวิธีของเขาแบบวิธีของคนในลัดดาร์กนี่แหละที่เราไปหลายที่เราก็เห็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูห้องน้ำนิดนึงคือมันดีนะมันดีมากกับราคาเนี่ยทุกคนนี่กระจกใสกริ๊งเลยอ่ะห้องน้ำสะอาดอะไรนู่นนี่โคคือดีทุกคนบอกจะบอกว่าเฟี้ยวถามว่าห้องนี้ราคาเท่าไหร่คุณรู้ป่ะราคามันแค่700รูปีเองมันถูกมากเลยนะกับการได้มาเที่ยวในหมู่บ้านต้นแบบแบบเนี้ยในหมู่บ้านในฝันเนี่ยนะ700รูปีถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ300กว่าบาท300ต้นๆอ่ะเราจะมาอยู่แบบสักอาทิตย์นึงก็ได้เลย310คืนอะไรนู่นเนี่ย 2,000 กว่าบาททุกคนมันไม่แพงเลยมาพักใจหย่อนใจก็ข้างหน้าก็คือเป็นตลาดเมนมาร์เก็ตเป็นสะพานแล้วข้างหลังก็คือเป็นมัสยิดอะไรนู่นนี่นั่นเป็นแบบแม่น้ำริมทานโชคแม่น้ำโชคเดี๋ยวพาไปดูกันต่อทุกคนมีห้องรับแขกด้วยจริงๆห้องนี้เขาไว้นั่งกินข้าวนะแต่ทีมงานเราคือแบบเอนจอยกับตรงนี้กินตรงนี้นอนตรงนี้ทุกคนมันสบายอากาศดีเขามีห้องให้แล้วแหละแต่ว่ามันมีห้องรับแขกให้ด้วยดีกว่าไปดูข้างบนไปดูแม่น้ำจริงๆอุ้ยข้างหลังก็เป็นสวนผักอะไรเงี้ยอากาศดีนะใช้ชีวิตกันแบบคือวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนจริงๆอ่ะแต่มันมีความไฮเทคนิดนึงแหละในการเป็นชนบทของเขาอ่ะนี่อันนี้คือทางเดินนะฟีลคล้ายๆกับน้ำตกอ่ะแต่นี่มันคือหมู่บ้านนะทุกคนเขาจะแบบเหมือนเขาเอาน้ำตกทางน้ำตกอ่ะเขาดักให้มาเข้าหมู่บ้านด้วยทุกคนแล้วที่นี่อ่ะเขาไม่ต้องการไม่ต้องซื้อน้ำเลยนะเขาจะใช้น้ำตกเนี่ยในการกินการอาบการเล่นการแบบทำความสะอาดอะไรทุกอย่างก็คือน้ำตกจากบ่อนี่หมดเลยน้ำตกแม่น้ำโชคอ่ะคือผมไปร้านอาหารหลายที่นะผมจะเจอร้านทุกร้านอ่ะเข
าจะมีต่อท่อจากน้ำลำธารเนี่ยจากแม่น้ำโชกเนี่ยไม่ได้แบบซื้อน้ำเลยนะมันคือแบบวิถีชีวิตที่คนที่นี่เขาอยู่กันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูความใสของน้ำความบริสุทธิ์ผุดผ่องของน้ำทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะลองจุ่มมือลงไปนะอุ้ยคุยอุ้ยน้ำเย็นคนคือน้ำที่แช่ในห้องฟรีซอ่ะคือน้ำแบบนั้นเลยน้ำที่อุณหภูมิประมาณติดลบ 2-3 องศาคือถ้าเรากินน้ำเย็นบ้านเราขวดเราซื้อขวดละ7บาท10บาทอะไรเงี้ยมันจะเป็นน้ำเย็นประมาณหนึ่งใช่แต่นี่เหมือนกับน้ำแข็งละลายอ่ะคุยคุยคุยพอดีกว่าไม่เอาแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปดูนะดูวิถีชีวิตของคนที่นี่ว่าเขาทำเขาอยู่กันยังไงแบบหมู่บ้านเขาเป็นไงทุกคนหมู่บ้านที่น่าอยู่นะอากาศร่มรื่นล่าน้องมีน้องนี่คุยน้ำอย่างแรงตรงนี้น่าจะเป็นต้นทางฮัลโหลน่าจะเป็นต้นทานน้ำแน่เลยต้นทานน้ำที่แบบมาจากบนยอดเขาอ่ะดูดิน้ำแรงมากเลยพอผมให้อยู่ใกล้ๆนี่ผมใส่ไมค์อยู่นะมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงน้ำมันเป็นเสียงแต่น้ำมันแรงทุกคนดูนะอุ้ยไปต่อฮัลโหลหนูน้องแอบมองอยู่ฮัลโหลทำอะไรกูวินโดว์คอลี่น้องแอบมองอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ลงไปแล้วนี่บ้านของเขาทุกคนคือรูปแบบบ้านของเขาอ่ะเขาจะทำด้วยอิฐแบบนี้หมดเลยนะแล้วมันใช้ปูนตรงไหนเนี่ยมันเรียงยังไงวะอิฐแค่อิฐวางแบบนี้เหรออิฐ1 2 3เฮ้ยมันอยู่เหรอมันไม่พังไงทุกคนดูอิฐนะอิฐมันเป็นแบบเนี้ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถามหน่อยคือถ้าเวลาผ่านไปมันไม่ร่วงเหรอมันไม่หลุดอ่ะอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวไปถามชาวบ้านกันดีกว่าว่าเป็นไงทุกคนผมสงสัยนะอันเนี้ยคือข้องใจจริงมันดูดิอิฐมันหรือว่ามันมีปูนข้างในวะมันเป็นลายแบบเนี้ยเค้าเรียงกันแบบเนี้ยฮัลโหลอัสสลามุอะลัยกุมน้องมาน้องอยากมาเล่นด้วยแน่เลยมีน้องด้วยน้องแพะน้องอยู่บนหลังคาเงี้ยเค้าเลี้ยงบนหลังคาเหรอเขาเลี้ยงแพะบนหลังคาดูขนนะขนแพะที่นี่จะไม่เหมือนกับขนแพะบ้านเราด้วยนะทุกคนดูขนแพะนะแพะจะขนยาวที่เนี่ยแล้วก็อยู่บนหลังคาจริงปะเนี่ยเขาเลี้ยงแพะบนหลังคาแพะกินแอปริคอตโหแพะกินดีกว่าเราอีกว่ะแพะกินผลไม้ของดีว่ะแอปริคอตอันนี้คือบริเวณในหมู่บ้านนะที่แบบผมเดินโรมนิดหน่อยเดี๋ยวไปกันต่อทุกคนผมอยากจะให้ดูสิ่งหนึ่งที่บ้านเราเขาไม่มีบ้านเราปกติอ่ะเขาจะเลี้ยงสัตว์ไม่แมวก็งัวก็ควายอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขาเลี้ยงอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวพาไปดูทุกคนที่นี่เขาเลี้ยงลาทุกคนเฮ้ยเนี่ยมันร้องไงวะลาทุกคนดูที่นี่เขาเลี้ยงลาแล้วคือในแต่ละบ้านอ่ะจะมีลา1 2 3 4 5คือผมตะเกียบผมแอบไปถามพี่เขาพี่ที่เจ้าของโรงแรมอะว่าทำไมคนที่นี่ถึงเลี้ยงลาอันนี้ไม่ใช่ม้านะอันนี้มันคือลาดังกี้นะเมียวเมียวร้องไงว่าลาเมียวคือลาที่เนี่ยสามารถใช้งานได้หลายอย่างมากเพราะที่เนี่ยคือมันเป็นยอดเขามันเป็นหุบเขาสูงแบบนี้ไงแล้วลามันทำงานแบบอดทนถึกมากเลยถึกอย่างกระบะ 4x4 อ่ะทุกคนบ้านเราถ้าบ้านเราก็อาจจะมีกระบะเหมือนแล้วแหละเขาไม่มีลาอะไรนู่นนี่นั่นหรอกมันบ้านเรากระบะก็แค่ใส่น้ำมันเนี่ยแต่ลาจริงก็แค่เลี้ยงดูมันให้ความรักกับมันทุกคนบางทีมันอาจจะเป็นเพื่อนให้กับเราได้นะแล้วพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคือซื้อน้ำมันที่เนี่ยที่นี่ไม่มีปั๊มน้ำมันนะทุกไม่มีปั๊มน้ำมันทุกคนถ้าเกิดว่าจะซื้อน้ำมันต้องออกไปจากที่นี่ประมาณ85 กิโลแล้วเนี่ยประเด็นหลักที่เขาไม่เลี้ยงเขาไม่ใช้รถกระบะกันแต่เขาก็เลยใช้เป็นลากันทุกคนใช้ในการขนของสัมภาระอะไรเงี้ยขึ้นของทหารใช้ขนส่วนอาวุธอะไรนู่นนี่นั่นทุกคนใช้ลาทุกคนมีบ้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทหารก็จะใช้รถแล้วแหละแต่มันยังมีอยู่ที่ทหารยังใช้ลาทุกคนผมเพื่อนผมขับไบค์มาแล้วน้ำมันจะหมดเขาก็ซื้อประมาณลิตรละ200 รูปี200 รูปีมันแพงมากเลยนะถ้าเทียบกับบ้านเราลิตรละเกือบ100 บาททุกคนได้แค่1 ลิตรเขาขนอะไรกันหรอครับนั่นเขาขนลูกหินเนาะนี่อันนี้คือถ้าเดินลงมาก็จะเห็นเป็นลาด้วยทุกคน
ันนี้ก็คือลาแหละใช่ปะใช่ปะน้องคือลาปะฮะใช่ไหมครับนี่ครับทุกคนตอนนี้เรามันถึงยับโก้ Palace and Museum เข้าไปดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรเฮ้ยเข้าทางนี้ไงมิวเซียมอ่ะนะมันมีทางมันเลยเข้าไปอุ๊ยๆพีลินาลินมิวเซียมตุ๊ดตุ๊ดเฮ้ยอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์จริงเหรอดูทางขึ้นเขานะต้องจ่ายตังค์ด้วยนะ50ลองซื้อตั๋วฮะมันทริปมันเข้าไปมีอะไรบ้างวะมีบ้านเฮ้ยแต่มันเฟี้ยวว่ะถามอะไรกุมถามมิวเซียมไหมนะจะไปจะไปดูทันนี่ใช่สิจะไปดูทันนะจะไปเห็นแค่สิฮะเอาแซนท้าไปได้ไหมไปไปเข้าไปดูมิวเซียมเชิญบ้างเข้าไปวัฒนธรรมอันนี้มันเป็นมิวเซียมอันนี้คือพนักงานดูแลมิวเซียมเนี่ยน้องเขาใช่เหรอไปเดี๋ยวรองเท้าใส่ได้หรอไอเราสามารถใส่รองเท้าไปได้นะต้องผมเฮ้ยเจ๋วะอันนี้คือมิวเซียมอ๋อนี่มันคือหนังจามารีไหนวะเนี่ยใช่ปาชมีนาปะเป็นบ้านของเขาที่เขาทำเป็นมิวเซียมแน่เลยใช่ก็คือมีเครื่องปรุงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นของโบราณตั้งแต่สมัยสงครามโลกที่ 1.2 ป่ะอันนี้ที่ล็อกล็อกเกอร์ดิโอ้นี่มันเป็นที่ล็อกอันนี้โคโลโคโลล็อกโคเลียเคยเสียล็อกเกอร์อันนี้เป็นประตูที่ล็อกไงประมาณ50ปีที่แล้ว50ร้อยกว่าปีที่แล้วคือล็อกมันต้องใส่ไอ้ตัวเล็กข้างบนด้วยอ่ะแต่เยอะเป็นวัฒนธรรมที่นี่วัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมที่นี่แต่ของผู้หญิงเขาไม่มีกระจกเขาใช้นี่เป็นกระจกเฮ้ยแล้วมันส่องไงก่อนเนี่ยอันนี้กระจกอ่ะยังมีอะไรไม่มันเฮ้ยไม่เห็นผมอ่ะไม่เห็นนะอันนี้ก็ที่แคะหูที่แคะฟันอันนี้ที่แคะหูใช่ใช่ครับมันคือเครื่องตกแต่งของผู้หญิงอ๋อนี่เครื่องสำอางผู้หญิงใช่ครับแล้วนี่ที่แคะฟันอันไหนดัดมาแล้วกันซะดัดที่แคะฟันแบบไม้จิ้มฟันป่ะใช่ครับอันนี้คือไม้จิ้มฟันทุกคนไม้จิ้มฟันแบบเป็นสีทองหมดเลยนะการซักกันนี่แคะหูโหที่แคะหูเห็นมาลองแคะได้ปะฮะเวทอ๋อที่ช่างโอ้ที่ช่างน้ำหนักใช่ไหมเนี่ยจะกลับไทยแล้วไปช่างน้ำหนักดิกระเป๋าลักเกจกิโลไหนไหนมันดึงไงพอดึงดิสมมติมันไปปะ10กิโลตอนนี้ศูนย์ปะตอนนี้ศูนย์อยู่นะได้ศูนย์ที่มันขึ้น5แล้วไม่ใช่หรอนะพอดึงเนี่ยพอน้ำหนักมันถ่วงมันก็จะขึ้นตามน้ำหนักหรอหุ้ยควันขึ้นเหรอไม่ไฟแล้วไฟขึ้นแล้วตะกี้อันนี้ไอ้สิแกล็อกไอ้บ้านเราเขาใช้เป็นโซโลแล้วไงเดี๋ยวนี้นี่อันนี้สมัยแต่ก่อนที่ล็อกเฟี้ยวอ่ะไหนดูดิตาละเฮ้ยเดี๋ยวมันดิบมันคือที่ล็อกเนี่ยเราใส่นี่ในตรงนี้ใช่แล้วมันก็จะเขาก็จะปิดเฟี้ยวเป็นที่ล็อกของคนทุกในสมัยก่อนล็อกตาละ
ล็อกหน้าไว้ได้ปะบ้านจะทำไมล็อกกันล็อกดรวาซาล็อกกันฟิวที่ล็อกเขานี่เขาทำมาจากอะไรเนี่ยทำเลยแข็งแกร่งนี่ไม่ใช่มาถึงทำมาจากอะไรฮีเรนกิซินส์มาเลยฮีเรนกิซินส์ฮีเรนกิซินส์เขากว้างเขาของกว้างเขากว้างยังไงวะนั่นแหละเห็นมันสะท้อนเย่พี่ฮีเรนกิซินส์มาเลยมันเขากว้างดูดีข้างบนมันไม่ใช่ไม้ไผ่นะเว้ยดูดีมันไม่ใช่ไม้ไผ่มันทำมาจากเขากว้างวีเขาทำมาจากเขากว้างวะเฟี้ยวไปมะนี่ด้วยไงแพงมากเลยนะผมว่าเขากว้างมันแพงนะอันนี้ทำอะไรอ่ะนี่คือบาลากูครับอ๋อบาลากูทำมาจากเขากว้างอุเซฟบ้องกันอุเซฟ้าน่าจะไม่รู้จักนะอุเซฟ้าไม่ค่อยสูบหม้อฟีดหรือเปล่าโอเรียนหม้อทำมีดวีดอิสเมตปกติอ๋อหม้อแรงดันไงบ้านเราเขาเรียกหนักกว่าอุ้ยยกไม่รอดอุ้ยโอ้ยหนักกว่าผมข้างในน่าจะมีเนื้อโอเรียนมีปลาทาร์กันนี่เป็นเครื่องครัวอะไรเงี้ยหุยเนี่ยเนี่ยสมมติถ้าร้อนเนี่ยอันนี้ไว้ยกคนแบบมะเฟี้ยวอันนี้เป็นหม้อไหมสมมติร้อนกระมังอะไรเอเซปักโรฮ่อฮ่อแบบมะหุงข้าวไหมเราไม่พาหม้อมาพอดีเลยที่สามอันแล้วอ๋อที่เป่าลมนี่นี่แจ็คเก็ตไปมะอันนี้แจ็คเก็ตจากเย็บปัชมินาเนี่ยเย็บปัชมินาตัวละแสนอ่ะอันนี้ปะลองไหมลองไหมที่ไหลดิยกมาที่ไหลอ๋อนี่อ่ะอันนี้อ่ะยกอ๋อแล้วมันแบบนี้อ่ะแล้วเขาก็ผูกแบบนี้อ่ะฮ่าเจ้าชายแห่งเจ้าชายแห่งนาเนียโอ้ยรองเท้าจามารีโบดไปเลยยี่กิตาซานุสเกกิตาซานุยังอีกสุปจาร้อยห้าสิบปีเลยยักษ์เห็นนะยักษ์เลยเด้อโอ้ยเอซ่าสูทีก็ตายจอยฮะเป็นรองเท้าเอสกาโกพี่เกียร์แบบนี้ฮะมีเอสกาโกพี่เฮ้ยรองเท้ายักษ์เฮ้ยไม่ใช่รองเท้าที่ทำมาจากหนังจามารี150กว่าปีแล้วเขาบอกมันมีกลิ่นอ่ะเฮ้ยกลิ่นจามารีกลิ่นจามารีว่ะกลิ่นจามารีมันเป็นไงวะเต๋อมันแบบมีกลิ่นสัตว์อะอันนี้กลิ่นจามารีนะสูดเต็มปอดตรงเท้าตรงเท้าฮัลโหลนี่เด็กกินเดียวไปแล้วเด็กบากีนะเด็กบัลตี้บัลตี้นะก็คือเด็กตุ๊ดตุ๊กให้เช็คแอนสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมน้ำเกียร์ตุมาละฮะไซนุลล์อืมไซนุลล์นี่คือที่นอนใช่ที่นอนทำไมมันเล็กจังวะเข้าใจปะเขาแก่แล้วเขาอยู่กันสองคนไม่มันเล็กขนาดนี้เลยนอนได้เหรอผมเห็นอุซัยฟ้านอน4ฟุตไม่ใช่ปกติไม่ดูขนาดรองเท้าเขาดิเขาตัวเล็กอ๋อก็คือลูกคนแก่คนนั้นอันนี้มัน150ปีแล้วเขาจะถึงเหรอไม่มันเล็กปะไม่เล็ก2คนนอนติดกันกอดกันอบอุ่นนะใช่ครับอืมเฮ้ยที่นอนแล้วมันทำไมมันการนี้ก็แบบแขกมานั่งตรงเนี้ยเขาก็ทำกับข้าวให้แขกกินเลยตรงกลางก็คือแบบทำกับข้าวเสร็จก็กินตรงนี้เลยใช่เฮ้ยยักหุยอันนี้คือเป็นผ้าเช็ดเท้าใช่ไหมเขาเรียกอะไรที่นั่งครับพรมเหรอพรมให้เท้าของจอมบดีเขาไม่ทำหรอกอ๋ออันนี้คือที่นั่งใช่ไหมอันนี้เป็นคนปัชมิน่าอ๋อไม่ใช่คนจอมบดีเหรอไม่ใช่อันนี้จอมบดีปัชมิน่าแพ้ใช่ไหมคนปัชมิน่าเฟี้ยวว่ะไม่ตอนแรกผมคิดว่าเป็นผ้าเช็ดเท้าอะไรเงี้ยแต่มันคือที่นั่งเนี้ยที่รองนั่งกินข้าวอะไรเงี้ยมันเติมน้ำได้เยอะแค่ไหนวะมันคือเขาคือเขาแกะเนื้อข้างในออกแล้วก็เติมน้ำถังน้ำสมัยก่อนที่แบบเขามันทำกับไม้นะเฟี้ยวแล้วเขาใช้เหล็กแบบล้อมรอบเลยสมัยนี้ผมว่าน่าจะเป็นหมื่นแน่เป็นพันแน่หลายพันแน่แพงแกงส้มหรือว่าอะไรแกงส้มใต้ได้ไหมแกงส้มนครศรีอร่อยมากเลยรอก่อนเดี๋ยวร้อน
ร้อนอุ้ยอุ้ยติดเนอะเออภูมิปัญญาชาวบ้านยกยกเวลาจะยกก็แค่ถอดออกชอบไปว่าเอากลับไปเล่นที่สุสาครไหมคนดูเสาเขานะเขาทำไม่ธรรมดาด้วยนะใช่มีลายเฟี้ยวแล้วก็มีการแกะสลักไม้อันนี้เป็นลายอย่างกับกนกใช่กนกประมาณนี้เฟี้ยวห้องเก็บของนะเฮ้ยอันนี้เหมือนที่เขาไว้จับปลาปะจับปลาชิบชิบอันนี้มันทำมาจากอะไรอ่ะยากิสเกบานะจำไม่ได้จำไม่ได้อ๋อไอ้นี่หนังจำมารีแต่ไว้ตีม้าใช่ที่บอกว่าแต่ก่อนเขาไม่ค่อยกินข้าวกันเขากินบาเล่กันใช่เขากินข้าวบาเล่กันแต่บาเล่มีประโยชน์กว่ากับข้าวใช่นี่กว่าข้าวแต่ลาที่นี่เขาใช้งานเนี่ยเขาเลี้ยงลาหมดเลยนะที่นี่อันนี้ไว้แยกข้าวกับทรายแล้วมันแยกยังไงวะมันออกอ๋อทรายมันจะออกฝุ่นขึ้นทรายขึ้นเข้าใจแล้วไม่นี่ไว้ตักข้าวใช่คาเนเกลีไว้คาเนเกลีไว้ทำอาหารเนาะตักมานี้แล้วก็มาใส่ที่เครื่องที่บดมันตักอะไรนี่ที่แล้วก็แบบโรยใส่เครื่องบดอ๋อนี่ไม้โปโลสมัยก่อนก็เล่นโปโลเล่นโปโลกีฬาสมัยนาวันบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขายังเล่นอยู่ปะนี่ก็ใช้ไม้ที่นี่เขาบอกเดี๋ยวนี้เขายังเล่นอยู่ป่ะกีฬาโปโลมีโปโลใต้น้ำเนี่ยกีฬาผู้ดีโปโลขี่ม้าเล่นโปโลกันแต่เขาทะเลาะกันก็ใช้ไม้เนี่ยเครื่องซักผ้าเคยเซจลีวอซิงแมชชีนอันนี้เครื่องซักผ้าสมัยก่อนทุกคนแล้วใช้ไม้คนตรงกลางนี่เหรอแบบเติมน้ำตอนแรกใส่น้ำใส่ผ้าแล้วก็ใช้ไม้ใช่ไหมใช้ไม้ในการคนอานาสนี่ทุกคนบ้านหลังนี้อายุประมาณ150กว่าปีที่แล้วนะเขาบอกว่ามีคือก่อนหน้านี้เป็นปากีสถานเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นดินแดนของอินเดียที่มาปกครองบัลตี้ชาวบัลตี้ทุกคนหลังจากนั้นผมเดินมาเนี่ยเดินมาเรื่อยๆผมมาเจอเข้าสวนบาเล่เป็นสวนที่แบบใหญ่มากเลยนู่นยาวจากนี่ยาวจากนี่ยาวจนไม่ถึงนู่นเลยอ่ะเกือบสุดภูเขานู่นอ่ะแล้ววิวตรงนี้คือดีมากเลยนี่ขนาดผมเดินลงมันตั้งไกลเลยนะมันยังมีน้ำลำธารไหลลงมาเลยน้ำตกน้ำหิมาลัยอ่ะยังมีแบบเป็นสายธารมาอยู่เลยอ่ะทุกคนเฟี้ยวอ่ะคือการที่ผมได้มาที่นี่ผมว่าผมได้เจอกับอะไรหลายอย่างนะวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนอ่ะเขาอยู่กันยังไงเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนซึ่งมันต่างกับคนสมัยนี้มากเลยคนสมัยนี้ทุกอย่างก็อยู่บนสมาร์ทโฟนหมดเลยซะสามารถสั่งกินทำกินออเดอร์อะไรนู่นนี่แต่คนสมัยก่อนเขาใช้ความมานะความภาคเพียรในกว่าจะได้มาสักสิ่งหนึ่งอ่ะเขาต้องแบบขวนขวายเอาเองอ่ะเขาต้องแบบคือกว่าจะได้มาสิ่งหนึ่งอ่ะมันยากมากอย่างเช่นการทำกับข้าวอ่ะการทำกับข้าวใช่คนสมัยก่อนเขาต้องเตรียมวัตถุดิบเขาต้องเตรียมเครื่องในการทำเขาเรียกอะไรเป็นเครื่องครัวในการทำอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วกว่าจะได้อาหารมาแต่ละมื้อคือมันสุดยอดมากเพราะอะไรแบบคนสมัยก่อนเขามีความรำลึกเพราะอะไรของในสมัยก่อนมันมีคุณค่าทางจิตใจมากมายเลยทุกคนซึ่งต่างกับคนสมัยคนผมไม่อาจจะไม่พูดว่าคนสมัยนี้อาจจะเป็นคนยุครุ่นหลังที่ใช้แบบคือมีแค่สมาร์ทโฟนเราก็สามารถสั่งอาหารมากินได้เราก็สามารถสั่งทุกอย่างมาได้อยู่บนสมาร์ทโฟนน่ะซึ่งมันต่างเราแบบไม่แทบจะไม่ต้องใช้สมองเลยอ่ะเราแค่มีความรู้สึกว่าอยากนี่เราก็กดสั่งกดกินอะไรนู่นนี่นะมาส่งถึงบ้านเลยด้วยซ้ำจริงๆมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้ตระหนักจริงๆอ่ะแต่ส่วนตัวผมว่าการใช้ชีวิตแบบวิถีคนสมัยก่อนในตุ๊กๆอ่ะคือทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงอ่ะว่าความเหนื่อยความรักความเอ็นดูความอะไรเนี่ยมันมีคุณค่ามากมายขนาดนั้นทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมขอแวะไปกินคาเฟ่ในตุ๊กๆอีกที่นึงดีกว่าคาเฟ่นี้เฟี้ยวมากเป็นคาเฟ่ที่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นเพราะเขามีการแต่งร้านที่แบบคลาสสิกมีการแต่งร้านที่มีสไตล์ของเขาอะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงทุกคนนี่ทุกคนเรามาถึงที่คาเฟ่นี้แล้วนะยับโกคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่อยู่ใกล้อยู่มันจะอยู่ติดกับยับโกเปเลสโหดูข้างหน้าคือถ้ามาที่เปเลสเนี่ยข้างหน้ามันจะมีนกคล้ายนกกงหัวจุกทุกคนนกกงหัวจุกจะหาได้ที่นครศรีเท่านั้นจะมีดูบรรยากาศคาเฟ่นะฟิลจัดเลยข้างบนไม่ได้ใช้หลังคานะเขาไม่ได้ใช้หลังคาเขาใช้เป็น
ใบจากปะเขาเรียกอะไรนะเถาวัลย์เออใช่แล้วถ้าแบบฝนตกหิมะตกเขาทำไงวะอันนี้มาคอเนี่ยมาคอแบ๊ะเลยแพะมาคอผมแพะเขาไม่ดังด้านเอาไม่มันไม่ได้มันไม่ใช่ที่เป่าพี่ลินนะถ้าผมเล่นถ้าผมเล่นได้จริงนะผมว่าบิ๊กแอดไม่แจ้งไม่ได้แจ้งเกิดแน่เลยอ้าวหนึ่งสองครับแต่เงี้ยไม่รู้จะเล่นไงมันคือไม้หินอ่อนอะในยุคโลหะประมาณ 4,000 8,000 ปีที่แล้วป่ะอันนี้ตะกี้เพื่อนผมสั่งมาให้นะทุกคนมันเป็นน้ำเชอร์รี่ทรีสกัดสดเชอร์รี่เอ้ยไม่ใช่ดิมันคือเชอร์รี่สกัดสดๆไม่ใช่เชอร์รี่ทีเชอร์รี่ทีน่าจะเป็นร้านคุกกี้ในลักเนาอะไรเงี้ยแล้วแบบดูกลิ่นก่อนนะกลิ่นยังไม่มีแต่ว่าถ้ากินแล้วมันน่าจะหอมนะเชอร์รี่ปกติมันจะเป็นสีแดงใช่ไม่ใช่สตรอเบอรี่มันคนละอันกันใช่สินะเบี้ยวจังวะเชอร์รี่มันเปรี้ยวขนาดนั้นเนี่ยแม่ปกติเชอร์รี่มันเปรี้ยวอ่ะไม่ใช่หวานเหรอเปรี้ยวมากเลยนะกับแอปเปิ้ลคอร์ดเนี่ยแอปเปิ้ลคอร์ดหวานไปเลยนะถ้าเทียบแบบเชอร์รี่เนี่ยเนี่ยเปรี้ยวป่ะนะวันอร่อยอร่อยไงไม่เปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวป่ะฟินนิดหน่อยทำไมกินหมดเร็วจังอ่ะของผมยังฮะเพราะมันอร่อยครับมันหิวหรือเปล่ายังไม่มื้อเช้ากินมื้อเช้ากินอะไรยังเช้ายังไม่ได้กินอะไรครับยังไม่ได้กินอะไรก็เลยผมเพิ่งรู้นะว่าเชอร์รี่อ่ะมันเปรี้ยวคิดว่าเชอร์รี่มันหวานตอนแรกอ่ะดูลำธารนะใช่วิถีชีวิตของคนที่นี่นะการใช้น้ำคือไม่ต้องมีปั๊มเลยอ่ะแค่แบบน้ำมันจะผ่านขึ้นมาจากลำธารได้เลยนี่อันนี้มันมีท่อดูดปะมันเป็นท่อที่ไหลมาจากข้างบนอ่ะแล้วน้ำแรงด้วยนะน้ำแรงเนี่ยแป๊บเดียวเต็มคือแป๊บนึงเต็มเลยอ่ะ3ถังแป๊บเดียวแล้วข้างหน้านู่นอ่ะเหมือนเขาซักผ้าตรงนี้ด้วยคือวิถีชีวิตของคนที่เนี่ยเขาเติบโตมาด้วยกับลำธารเนี่ยเขาแบบใช้น้ำอะไรนู่นนี่นั่นใช้กินใช้ซักผ้าเขาไม่จำเป็นต้องมีเครื่องซักผ้าก็ได้นะโอเคออกมาซักผ้ากับลำธารนี่แหละแต่สงสัยอยู่ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวอ่ะถ้าเป็นหน้าหนาวที่แบบหิมะตกอ่ะเขาจะซักผ้าไงอ่ะมันเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะแล้วมันไม่มีแดดด้วยนะถ้าเกิดว่าหน้าหนาวเพราะที่นี่มันร้อนมากร้อนจริงๆเฮ้ยที่นี่มันหนาวพูดถึงนี่ดูวิถีชีวิตอันตี้เจ๊กระนายวอซิงกับราซาไปนะโหยเนี่ยดูเขาซักผ้ากับน้ำลำธารเลยอ่ะวิดีโอไปนะซักไปทุกคนดูวิถีนะดูดิวิธีการซักผ้าแบบชนพื้นเมืองทุกๆเดี๋ยวฮัลโหลอะไรกุมฮ่าจี้อาบัดจี้8 minutes นี่ซักเสร็จแล้วก็จะล้างด้วยน้ำใสอันนี้ทุกคนน้ำที่มาจากข้างบนคือมันเป็นน้ำสายตรงนะเขาต่อท่อมาเรื่อยๆให้มันแรงมากก็เพื่อไว้ล้างน้ำสุดท้ายคุยมีหยุดด้วยมีสตันด้วยเพี้ยวว่ะนี่วิธีการซักผ้าของคนที่นี่ทุกคนผมจำได้แล้วตะกี้ทุกคนเมื่อกี้ผมไปถามอยู่ผมตั้งคำถามไว้ตอนต้นคลิปว่าทำไมบ้านหนึ่งเขาไม่ใส่แบบปูนอะไรเงี้ยเขาไม่ฉาบปูนอะไรเงี้ยเพื่อนผมไปถามให้ตะกี้ไปถามน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆเขาฉาบปูนไว้ข้างในทุกคนเขาแบบมีปูนติดซีเมนต์ไว้แล้วก็ข้างนอกก็คือจะปล่อยให้เป็นลายแบบเนี้ยแล้วก็คือมันเป็นความสวยงามความคลาสสิกความเป็นชนพื้นเมืองของเขาแหละทุกคนเฟี้ยวนะอันนี้เฟี้ยวจริงบ้านเราไม่มีนะแบบนี้บ้านเราทำไม่ได้หรอกบ้านเราไม่มีหินเยอะขนาดนี้ผมว่าเป็นไงกันบ้างครับผมวิถีชีวิตของคนทุกชายแดนอินเดียปากีทุกคนคือถ้าเกิดว่าผมข้ามไปนิดเดียวเนี่ยผมก็จะไปเข้าสู่ประเทศปากีสถานแล้วแต่ว่าคือทหารอินเดียเขาน่าจะกั้นแหละน่าจะแบบปิดกั้นเพราะประเทศ2ประเทศนี้เป็นไม่ได้เป็นพันธมิตรกันนะอินเดียกับปากีสถานอย่างไรก็ตามทุกคนเราได้ดูวิถีชีวิตของคนบัลตี้คนบัลตี้ก็คือคนเนี่ยตุ๊กเนี่ย
ไปก่อนบันตี้กับลัดดากเนี่ยลัดดากี้อ่ะจะเป็นคนอีกแบบนึงบันตี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ตอนเนี้ยคือลัดดากตุ๊กก็คือลัดดากเหมือนกันทุกคนหลังจากที่ปี1971อินเดียได้แบบทำสงครามกับปากีสถานแล้วก็ชนะแล้วก็ได้เมืองตุ๊กมาปกครองทุกคนคือมันเป็นความประทับใจของผมอย่างนึงนะที่ได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่กับพี่น้องมุสลิมทักทายคือวิถีชีวิตของพวกเขาอ่ะมันแบบมันอบอุ่นมากอ่ะมันสุดที่จะดีมากเกินคำบรรยายที่ผมจะพูดออกไปทางช่อง YouTube อ่ะทุกคนไว้ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสทุกคนลองแวะเข้ามาดูมานั่งเครื่องมาลงเดลีมาลงตุ๊กแล้วก็ขับไบค์อาจจะเช่ารถหรือว่าขับไบค์หรือนั่งรถบัสมันก็ได้มาที่ตุ๊กไม่ยากทุกคนบรรยากาศมันดีมากฟิลแม่น้ำชกแม่น้ำใหญ่มากแล้วก็อาหารที่นี่อร่อยมากอยากจะบอกจริงๆอาหารดีทุกคนสำหรับ EP นี้นะผมไม่อยากจะจบเลยแต่ว่าจริงๆแต่ว่าผมต้องกลับลัดดากแล้วเพราะผมมีเรียนต่อที่ลักนาวทุกคนสำหรับ EP นี้ผมขอจากลาไว้เพียงแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ผมยังอยู่แต่ว่าผมจะกลับลัดดากก่อนไว้เจอกันใหม่ว่าผมจะไปเจออะไรในลัดดากผมจะไปเจออะไรในศรีนครินทร์ทุกคนในแคชเมียร์เพราะว่าเราจะกลับกันทางแคชเมียร์อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe The Fast Bike เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปไว้เจอกันใหม่